ขายไปเต้นไปกล้วยทอดเพชรบูรณ์แดนเซอร์เพื่อนสีจับมือสู้โควิดแปลงร่างเป็นพรีเดเตอร์เต้นเรียกลูกค้าคนที่บอกว่าขายของนั้นจะต้องสร้างความแปลกให้กับตนเองด้วยอากาศตอนนี้เย็นสบายแล้วครับพาไปเที่ยวดีกว่าทางนู่นครับจังหวัดเพชรบูรณ์ใครไปที่บริเวณนะครับนี่นะสี่แยกอินโดจีนที่ตำบลน้ำชุนอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะได้เห็นละครับตัวนี้เป็นตัวอะไรแล้วมาทำอะไรครับเนี่ยนะพรีเดเตอร์ครับชั่วสีเขียวแล้วก็สีชมพูไม่ร้อนที่เห็นภาพอยู่ตรงนี้นะครับเธอกำลังเต้นแล้วก็กำลังขายกล้วยทอดครับต้องลงทุนขนาดนี้เลยลงทุนขนาดนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าคุณคเนนิตกุลกัลยากรนะครับเนี่ยนะเป็นชาวบ้านตำบลท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแต่งตัวเป็นพรีเดเตอร์สีเขียวนี่นะบอกว่าเป็นคนที่บอกว่าจะต้องทำอะไรแปลกใหม่นะครับตอนแรกว่าเอ๊ะจะขายอะไรดีว่างั้นนะสุดท้ายนะครับบอกว่ามันจะต้องไปหาอะไรความแปลกด้วยนะครับก็เลยมีการทำชุดแบบนี้แต่งกายแล้วก็หิ้วไปแล้วครับนี่นะกล้วยทอดครับวิ่งไปที่บริเวณสี่แยกคนซื้อก็ข้ามถนนวิ่งมาระวังด้วยนะดูซ้ายดูขวาด้วยนะครับเดี๋ยวรถจะมาซะก่อนนะครับขายกล้วยทอดอยู่ตรงนี้นะเป็นเส้นทางที่บอกว่าผ่านไปทางการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นภูทับเบิกเขาค้อแล้วก็น้ำหนาวครับนี่นะสี่แยกอินโดจีนที่ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักนั่นเองครับนี่นะครับมาเต้นอย่างนี้มันมีความสุขด้วยมันเป็นการแสดงออกคนที่ใส่ชุดสีชมพูนะครับเออสีชมพูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นอะไรครับเขาบอกว่านี่นะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่บอกว่าเต้นกินลำกินมาก่อนนะครับแดนเซอร์สุดท้ายโควิดมีปัญหาก็เลยมาขากล้วยทอดนะครับกล้วยทอดคิดว่าเป็นกล้วยโมเดลอย่างนั้นโมเดลนะฮะซึ่งจากประเทศอินโดนีเซียโน่นเป็นสูตรของเขาราคาไม่แพงแล้วครับถุงละ20 บาท 20 บาทกล่องนึงนะฮะก็ปรากฏว่าขายดีว่าอย่างนั้นล่ะเพราะว่าความแปลกในชุดที่เขาแต่งออกมาแบบนี้ครับเนี่ยนะคิดเองครับเอาหมวกกันน็อกแล้วเอาสายยางมาต่อใส่หัวเนี่ยแล้วก็ใส่ชุดออกมาแล้วก็มาเต้นนี่นะโอ้ยถุงละ20เต้นไป 28,000 แล้วนะคะนะใช่ใช่ถ้าทางจะเหนื่อยเหมือนกันนะวันๆไหนต้องวิ่งส่งกล้วยไหนต้องมาเต้นอีกแต่ก็สามารถเรียกลูกค้าได้ค่ะคุยคำนั้นบ่าย 3:00 น.